สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Zero To Profit p o d c a ค t ครับ Podcast ที่ว่าด้วยเรื่องของบัญชีภาษีเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องรู้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ซีซั่นหนึ่งครับแต่ว่าเป็นตอนที่7แล้วนะฮะเราจะคุยกันในส่วนของว่าเจ้าของธุรกิจมือใหม่เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะครับในซีซั่นนี้นะครับผมอยู่กับผมครับพี่หนอมแท็กส์ปังหนอมครับแล้วก็น้องนุชซีโร่ทูโปรฟครับผม สวัสดีค่ะนุชเองนะคะจากซีโ o to Prof คะ่ะ EP นี้เป็น EP ที่7แล้วนะคะซึ่ง EP ที่เเนี่ยเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องจริงหรือไม่นะคะถ้าคนทำบัญชีเก่งแล้วบริษัทจะไม่ต้องเสียภาษีหัวหัวข้อเป็นหัวข้อที่ท้าทายมากนะฮะคนทำบัญชีเก่งถ้าถ้าเก่งเราก็จะไม่ต้องเสียภาษีก่อนจะไปฮะ <c oughs> เราต้องให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนคนุช <c oughs> คือคำว่าคนทำบัญชีเนี่ย หรือว่านักบัญชีเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างฮะค่ะก็ขออธิบายอย่างนี้ละกันนะคะว่าสําหรับใครที่เพิ่งจดบริษัทนะคะ,ะตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทจำกัดเนี่ยจะต้องมีการจัดทำบัญชีนะคะซึ่งโดยจริงๆแล้วอะคะอ่ะผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็คงทำบัญชีเองไม่เป็นเนาะซึ่งเราก็ต้องไปจ้างนักบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีมา ช่วยในเรื่องนี้นะคะซึ่งคําว่านักบัญชีคืออะไรจะขออธิบายสั้นๆอย่างนี้ก็คือนักบัญชีเนี่ยก็คือคนที่เอาเอกสารการค้าต่างๆของธุรกิจอะคะ่ะมาลงบันทึกบัญชีให้เรานะคะแล้วก็พอลงบันทึกบัญชีญชเสร็จเนี่ยก็จะจัดทํางบการเงินให้เรา งบการเงินเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลที่สําคัญสําหรับการบริหารจัดการธุรกิจนะคะส่วนผู้สอบบัญชีเองเนี่ยก็คือคนที่ตรวจสอบนักบัญชีออนท็อปอีกทีนึงนะคะว่างบการเงินเหล่านี้เนี่ยโอเคไหมถูกต้องไหมมีความน่าเชื่อถือไหมก่อนที่เราจะส่งให้กับกรมพัฒน์แล้วก็กรมสรรพากรตามที่กฎหมายกําหนดค่ะอ่าพูดง่ายๆคือสมมติใครจดบริษัทขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีส่ง งบการเงินเนาะต่างๆให้กับผูกรมพัน์กรมสัมากรณ์ทั้งบัญชีและภาษีสสซึ่งอยู่ๆเราจะไปส่งเองไม่ได้คือใครจะมาทําเองยัดเองไมไ่ก็ต้องมีคนที่เขารู้เรื่องนี้ก็คือนักบัญชีมาทําให้แต่นักบัญชีชก็ไม่สามารถจะบอกว่านักบัญชีนั้นทําถูกได้ถ้าไม่มีคนที่เรียกว่าผู้สอบบัญชีมาตรวจอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่นักบัญชีคนนั้นทําแล้วถูกถูกไหมแต่ว่ารวม,รวมๆทั่วไปคนก็จะเรียกแบบจ้างบัญชีทําหมดเลยถูกไหมที่เราเห็นกันถูกไหม อืมก็แบบก็เหมาเป็นนักบัญชีมาทําเหมาหมดใช่เหมาหมดอใช่ก่อนไปก่อนไปคําถามต่อนักบัญชีกับผู้สอบเป็นคนเดียวกันได้ไหมฮะสําหรับหลายคนอาจจะสงสัยไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็จะมีข้อเรื่อกฎหมายกําหนดแล้วกันเนาะหรือว่าจรรยาบรรณกาหนดว่าคนที่ทําบัญชีอะค่ะไม่ต้องไม่เป็นคนเดียวกับคนที่ตรวจสอบบัญชีเพราะว่ามันจะเกิดคอนฟ lict กันอะ เพราะถ้าเราทําด้วยตรวจด้วยก็คือถูกทั้งหมดแน่นอนแน่นอนใครจะบอกว่าตัวเองทาผิดเราจะบ้าเหรอถูกไหมทุกคนบอกอ่าฉันทำฉันทำดีฉันทาถูกอะไรอย่างนี้เขาก็ต้องเป็นคนละคนกันแต่ว่าพวกนี้มันเหมือนแบบบางทีใครไปจ้างก็อาจจะเห็นเป็นพัคเกตเหมาๆคืออ่าจ้างบัญชีพร้อมมีผู้สอบอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นมุมหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจอาจจะไม่รู้เนาะก็ให้รู้ไว้ว่ามันจริงมันมีสองคนนะครับอ่าต้องค่ะใช่นักบัญชีที่ว่าฮะเรามาถามกันต่อคือเมื่อกี้แอบถามไปแล้วแหละว่าประมาณว่าแบบ ต้องมีคนมาทำเนอะแล้วเราทําเองได้เปล่าสมมุติว่าเราเป็นเนี่ยเราเปิดบริษรัทกันแล้วก็บอกเอ้ยฉันทำบัญชีของฉันเองเลยแบบนี้ได้ไหมหรือว่าเอ้ยส่งลูกส่งหลานไปเรียนแล้วก็เอาชื่อมาใส่ออเออเนี่ยให้ให้คนเนี้ยมาสวมชื่อว่าทําบัญชีแบบนี้ได้ปะอืมคือจริงๆอ่ะการทําบัญชีมันเป็นวิชาชีพเฉพาะอะค่ะก็คือนักบัญชีที่ทําบัญชีให้เราเนี่ยก็จะต้องจบ การศึกษาด้านบัญชีมาอันนี้หนึ่งนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีสําหรับบริษัทนั้นๆนะคะทีนี้เนี่ยตัวนักบัญชีเองอะ่ะเวลาเ่ํ่เรียนแบบเรื่องบัญชีก็ใช้เวลา2-4ปีในการที่จะแบบเ,เข้าใจที่จะมีความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชีเพื่อมาทํางานได้นะคะซึ่งถ้าคําถามว่าเฮ้ยผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะทําบัญชีเองอะ่ะทำได้ไหมความจริงก็คือถ้าเราแบบ ศึกษามาแล้วก็มีความรู้อ่ะเราสามารถทําได้นะแต่อาจจะไม่ถูก<ม>ต้องตรงตามหลักมาตรฐานการบัญชีเป๊ะเปะร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องอาศัยนักบัญชีมารีวิวให้เราอีกทีหนึ่งนะคะ<ม>แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเฮ้ย<ม>เราจะเอาชื่อญาติมาสวมชื่อเป็นคนทําบัญชีให้ได้หรือเปล่านะคะมันก็จะมีความเสี่ยงอย่างนี้ในความคิดของนนะก็คือ ความเสี่ยงอันแรกก็คือว่าตัวญาติคนนั้นน่ะที่เราเอาชื่อมาส่วมาค่ะเขายอมรับได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราทําบัญชีแล้วบัญชีเกิดมีผิดนะคะเกิดมีการฟ้องร้องจะมีชื่อเขาอยู่เป็นผู้ทําบัญชีเราก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่สองความเสี่ยงที่ลรกขิดนะก็คือว่าตัวเจ้าของกิจการเองอะ่ะคือการทําบัญชีของเราอะ่ะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเราโอเคไหมที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจอะไรต่างๆนะคะก็ อันนี้เป็นสองเรื่องที่ฝากไว้ครับดังนั้นมันก็เอาจริงจ้างคนที่เขาทําถูกต้องตรงๆน่าจะง่ายกว่าเนาะเว้นแต่ว่าแบบสมมุติเจ้าของจบบัญชีมาเองอย่างเช่นแบบเนี่ยสมมติพี่กับนุชเปิดบริษัทเราจบบัญชีมาทั้งคู่แล้วก็มีคุนส่วนอีกคนหนึ่งสามคนเนี่ยเราเปิดเราเนี้ยเราเราใครคนนึงทาก็ได้ถูกปะเพราะว่ามันถือว่าจบบัญชีเพราะว่าเราจบบัญชีมา,<ๆ>มาเราก็แค่ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีของบริษัทของเรานั่นเองค่ะอาฉะนั้นถ้าเจ้าของจะทําเองได้ง่ายๆคือต้องจบบัญชีนะ อันนี้อันนี้อันนี้ <c oughs> ประเด็นหนึ่งก่อน <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดไม่จบบัญชีมาสมมติอยากำทาทาได้แต่ว่าอาจจะต้องคุยกับนักบัญชีว่าอ่ะให้นักบัญชีช่วยร <c oughs> ีวิวช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ว่ากันไปเป็นเรื่องเรื่องไปนะครับแต่ไม่แนะนํา <c oughs> นะว่าให้จ้างใครมาใส่ชื่อมาอะไรพวกนี้เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้แล้วก็ความรับ <c oughs> ผิดชอบมันสูงอยู่นะครับระวังไว้ <c oughs> นะฮะอันนี้ไม่แนะนําอ่ะเข้าประเด็นเลยดีกว่าครับเราคุยกัน <c oughs> ในหัวข้อของเราเรื่องของบัญชีกับภาษีเนาะมันก็จะมีคําพูดหนึ่งที่แบบได้ยินกันบ่อยมากเลยคือนักบัญชี่เกง ต้องวางแผนภาษีเก่ง<ฆ>คือ,อนักบัญชีเนี่ยหน้าที่คือแบบธุรกิจจ้างมาปั๊บเฮ้ยถ้าคุณวางแผนภาษีได้อยากทําให้เสียภาษีน้อยทําได้หรือเปล่าถ้าทำได้เนี่ยแปลว่าเราอยากจะจ้างเจ้าของธุรกิจหลายคนคิดแบบนี้อันเนี้ยนึกว่ายังไงฮะจริงไหม คือเอาจริงๆแล้วอ่ะคือ<ม>เรื่องการวางแผนภาษีอ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นสิ่งที่นักบัญชีเล่าเรียนมาโดยเฉพาะเพราะเราอ่ะเป็นนักบัญชีเราเรียนเรื่องบัญชีมาแบบสี่ห้าปีอะไรเงี้ยคือเราเรียนบัญชีส่วนภาษีอ่ะเราก็เรียนแค่แบบตัวสองตัวเป็นภาษีพื้นฐานภาษีธุรกิจนะคะซึ่งบางคนอ่ะที่เป็นนักบัญชีอ่ะอาจจะรู้เรื่องภาษีเยอะหน่อยก็อาจจะเป็น จากการศึกษาเพิ่มเติมของตัวเองเองนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าข้อมูลทำบัญชีอะ่ะมันเป็นข้อมูลพื้นฐานในการยื่นภาษีผู้ประกอบการ mm. ก็เลยเข้าใจผิดเหมารวมว่าเฮ้ย mm. ถ้านักบัญชีทำบัญชีแล้วเนี่ยจะยื่นภาษีช่วยวางแผนภาษีให้เราได้ทั้งหมดนะคะแต่จริงๆอะ่ะในความคิดโน,นร่ะหนุมมองว่าการวางแผนภาษีมันต้องเริ่มตั้งแต่ต้นฐาน ต้นทางก็คือตั้งแต่ตัวผู้ประกอบการเองวางแผนภาษีร่วมกับนักบัญชีเพราะว่าคําว่าวางแผนน่ะคือการวางอนาคตว่าเราเนี่ยจะมีแผนการในการแบบประหยัดภาษีอย่างไรได้บ้างนะแต่การบันทึกบัญชีอ่ะคือการเอาข้อมูลในอดีตมาบันทึกคือสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วเราค่อยมาบันทึกบัญชีเพราะฉะนั้นน่ะถ้าสมมติว่าผู้ประกอบการไม่ได้วางแผนภาษีสําหรับอนาคต ร่วมกับนักบัญชีไม่เคยศึกษาเรื่องภาษีเลยอะคะอ่ะแนวทางในการที่จะทําให้ประหยัดภาษีหรือลดภาษีลงอะ่ะมันก็อาจจะแบบมีน้อยลงนะคะนุ้มบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําร่วมกันระหว่างนักบัญชีกับผู้ประกอบการเองอแต่ส่วนใหญ่อันนี้อันนี้นอกเลืองแต่เห็นภาพบ่อยๆอคือส่วนใหญ่ก็วัดกันแบบนี้จริงๆนะอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าแบบจะทําให้เขาเสียภาษีน้อยๆหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลที่ต้องยื่นเนี่ยอย่างที่บอกมันยื่นกรมพัน์กับกรมสรรพากรเนาะ อาพูดกันง่ายๆกรมพัฒน์เนี่ยยืน่นยื่นงบการเงินไปว่าถูกแต่ไม่ได้เสียเงินอะไรแต่กรมสรรพากรเนี่ยยื่นไปมันมีภาษีต้องเสียดังนั้นจุดที่แบบว่าเราจะบอกว่าใครเก่งเนี่ยก็คือทําให้ฉันเสียภาษีได้น้อยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ข้อที่จริงก็คือเมื่อกี้ที่นุชบอกครับนักบัญชีหนึ่งนะไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนภาษีมาอาจจะไม่ได้เก่งภาษีร้อยเปอร์เซนด้วยซ้ําบางคนอาจจะไม่เก่งเลยนะ แล้วก็บางคนอาจจะเก่งมากก็แล้วแต่ว่าใครจะมีพื้นฐานมีการมีการศึกษาเพิ่มเติมอะไรกันก็แล้วแต่เป็นเรื่องๆไปส่วนเจ้าของเองครับถ้าจะวางแผนภาษีสิ่งสําคัญคือมันต้องวางแผนร่วมกันตั้งแต่แรกถูกปะที่เมื่อกี้บอกใช่ใช่ออพอเจ้าของเองจะรู้จกักกิจการของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยในอนาคตเราจะมีการลงทุนอะไรมีค่าใช้จ่ายอะไรนักบัญชีจะช่วยเราใช้ สิทธิประโยชน์เรื่องไหนได้บ้างอันนี้ต้องมาคุยกับนักบัญชีอันนี้ถึงจะก็อย่างนี้นอย่างนี้พี่พูดแบบนี้ได้ไหมนุษย์ว่าจริงๆแล้วสมมตินะถ้าเกิดจ้างนักบัญชีมาแล้วจะคุยเรื่องวางแผนภาษีเนี่ยสองคนเนี่ยต้องคุยตั้งแต่แรกถูกปะ่ะก็คือวางด้วยกัน<ช>เลยว่าแบบเอ้ยจะต้องทํายังไงกิจการมีรายการอะไรมีนู่นนั่นนี่ยังไงแล้วก็เ<ช>ตรียมวางแผนไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเจ้าของธุรกิจอยู่ๆก็โยนเอกสารไปตึ้งแล้วบอกนักบัญชีว่าอ่ะเอาไปทํามาแล้วเสียภาษีให้น้อยๆนะถือว่าแกเก่งอะไรอย่างงี้ไม ไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์ต่างเออเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะพี่คือถึงจะเก่งยังไงอ่ะเราก็ไม่สามารถไปแก้ไขอดีตได้ถูกไหมเราก็แค่ใช้ข้อมูลอดีตมาบันทึกบัญชีแล้วก็แบบเอาไปสรุปเพื่อนําส่งภาษีอ่ะครับอานอกเรื่องหน่อยอยากรู้อันนี้อยากถามความเห็นเวลาเขาไปเจอกันสมมุติแบบสัมภาระเรียกเนี้ยเจ้าของ กับนักบัญชีนะปกติจริงๆสามประกรเวลาเขาเรียกจริงๆเขาจะเรียกเจ้าของถูกปะเขาจะเรียกกรรมการเขาจะเรียกบริษัทไปคุยแต่ส่วนใหญ่บริษัทชอบส่งนักบัญชีไปเาจริงๆแล้วอตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งในหน้าที่นักบัญชีหรือปะ่ะฮะจริงๆไม่ใช่หน้าที่นักบัญชีอืม,อมคือถ้าเกิดว่าใครเจอสํานักงานบัญชีที่เขาแบบเข้มงวดหน่อยเรื่องโคเทชั i หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกไปนะว่าถ้าเกิดว่า เราอให้เราไปเจราจากับทางสัมภาระเราจะชาร์จเพิ่มเป็นชั่วโมงหรือเป็นอะไรก็ว่าไปเพราะว่าการบันทึกบัญชีเป็นหน้าที่นักบัญชีแต่การนําส่งภาษีหรือความหลุต้องของข้อมูลภาษีอไม,ไ,ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของนักบัญชีตั้งแต่แรกนี่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่บางทีเราก็จะเห็นว่าถ้านักบัญชีแบบไม่ได้ซีเรียสก,ก,ก็มักจะถูกใช้เป็นตัวช่วยให้ไปหาสาัมภาร อยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่านี่เป็นเป็นนอกเหนือเซอร์วิสนะจริงๆนักบัญชีหน้าที่เขาคือลงบัญชีแล้วก็ถามว่าจัดการภาษีได้ไหมเบื้องต้นฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอำนาจในการวางแผนหรือการรับผิดชอบอ่ะมันอยู่ฝั่งหนึ่งมันอยู่ที่เจ้าของกิจการด้วยนะครับอ่ะใช่ค่ะพูดถึงตรงนี้ฮะถ้าเราไม่วัดความเก่งของบัญชีจากภาษีเราวัดความเก่งจากอะไรอ่ะพี่พี่นอกสคริปต์แต่พี่อยากรู้เราวัดความเก่งจากอะไรมนุษย เราวัดความเก่งจากอะไรคือวัดความเก่งจากตัวข้อมูลแล้วกันนะในความคิดนุชอะ่ะคือถ้าเกิดว่าเขาสามารถบันทึกรายการทาบัญชีแล้วก็นำเสนอข้อมูลให้มันแบบพร้อมที่จะใช้งานสำหรับเจ้าของกิจการเราเอาไปใช้ในการตัดสินใจได้อะ่ะนุชว่าอันนี้เป็นนักบัญชีที่เก่งอะ่ะเพราะว่า <S 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 หลักใหญ่ใจความของการทำบัญชีอะ่ะมันไม่ได้แค่ทำเพื่อส่ง สัมภารส่งกรมพัฒนแต่เราทําเพื่อให้เรามีข้อมูลในการบริหารจัดการธุรกิจได้ถ้ายิ่งมีข้อมูลที่ดีสมบูรณ์เท่าไหร่ทำรีพอร์ตมาในรูปแบบที่เราต้องการได้มากเท่าไหร่อะเราไปบริหารจัดการได้ดีขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรนักบัญชีในอุดมคติละกันที่นุ้มบอกว่าเออดี ได้ใช้ข้อมูลอย่างเป็นประโยชน์จริงๆแล้วทําข้อมูล<ช>มาทําให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนี่คือจริงๆคือหน้าที่นักบัญชีนะครับไม่ใช่แค่วางแผนภาษีวางแผนภาษีเป็นออปชั่นเสริมแล้วกันอ่ะสรุปแบบนี้<ช>ถ้าเก่ง<ช>ต้องไปให้สุดทางดูหมดแล้วก็นักบัญชีที่เก่งอันนี้เพิ่มนิดนึงเมื่อกี้พอนุชพูดแล้วนึกออกต้องรู้หรือเข้าใจธุรก,กิจที่ทําอยู่ด้วย อันนี้จะช่วยให้ธุรกิจวางแผนได้ดีขึ้นนะเพราะแต่ละธุรกิจมันก็จะมีความซับซ้อนต่างกันนะครับถ้านักบัญชีเก่งเขาจะรู้ว่าธุรกิจแบบไหนต้องบริหารจัดการยังไงแล้วเขาจะช่วยให้ผู้ประกอบการจัดการเงินจัดการเรื่องของตัวเลขพวกนี้ได้ดีขึ้นด้วยนะครับอ่ะมาต่อ<ช>ยันหนึ่งะฮะราคาแล้วนุชราคาบัญชีถ้าถ้าเล่าแบบอันนี้อันนี้เราพี่เกิดในเนื้อถ้าเล่าแบบนะัก เล่าแบบที่เราเรียนอะไรนะวิชาเลยวะการบันทั้งหลายเขาก็จะบอกว่าห้ามคิดราคาจากราคานู่นนั่นนี่เขาจะมีแพทเทิร์นว่าห้ามคิดจากอะไรปกติอ่ะเขาคิดกันยังไงฮะไอในทางเอาทางปฏิบัติก่อนเขาคิดกันยังไงคือทางปฏิบัติเนี่ยนักบัญชีอ่ะถ้าเราไม่ได้จ้างพนักงานประจํานะเพราะว่าพนักงานประจําเนี่ย เราเราต้องจ่ายเงินแบบเป็นแฟลตเลทก็คือคงที่ตลอดเดือนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักบัญชีที่ที่เราจ้างแบบฟรีแลนซ์หรือสำนักงานบัญชีอะค่ะหลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการเนี่ยเขาคิดจากจำนวนเอกสารแล้วก็ความซับซ้อนของธุรกิจนะคะถ้าจำนวนเอกสารมากค่าบริการก็จะจะมากเพราะเราใช้เวลาในการทำนานนะคะแล้วก็รวมไปถึงความซับซ้อนของ,ของธุรกิจด้วยเนาะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะจ้าง นักบัญชีลองดูธรุรกิจเรานิดหนึ่งว่าจํานวนเอกสารเราอะเยอะหรือน้อยขนาดไหนเพราะว่าบางกิจการะเพิ่งเปิดมาแบบอา,อาจจะไม่ค่อยมีเอกสารในระหว่างเดือนนะเช่น5ใบ10ใบอะไรเงี้ยเจ้าของกิจการอะก็ยังมีความสามารถที่ทําบัญชีเองได้อยู่นะถ้าไม่ต้องยื่นแบบยื่นหักหน้าที่จ่ายไม่ต้องยื่นภาษีอะไรเพิ่มเติมเมนาะก็ยังสามารถทําเองได้อยู่ตรงนี้เราทําทุกเดือนของเราก็ได้เราค่อย เอาไปจ้างนักบัญชีตอนปิดบัญชีสิ้นปีก็ได้อาจจะมีค่าใช้จ่ายประมาณหมื่นนึงถึงหมื่นห้าอะไรประมาณเนี้ยกรณีที่ธุรกิจสเกลเล็กมากอนะ่าเอกสารไม่เกินห้าใบสิบใบต่อเดือนนะคะแล้วก็ถ้าอัพขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งนะเอกสารเราเยอะเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น30บใบต่อเดือน40บใบต่อเดือนนะคะค่าทำบัญชีโดยปกติแล้ว,วอ่ะแนะนำว่าให้จ้างเป็นรายเดือนไปเพราะว่ามันมันก็มีเรื่องที่ต้องจัดการ แต่และเรื่องในรายเดือนนะคะ,ะขั้นต่ำนะ่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามพันต่อเดือนนะถ้าเอกสารแบบอยู่ที่ประมาณสามสิบใบใช่ตอนเริ่มไม่เยอะแต่พอพอทำไปเรื่อยเรมันเยอะขึ้นเช่นสมมติตอนแรกที่เราดีลกันนะอันนี้ลองคิดภาพแบบตอนแรกก็คือเดือนละสาสิบใบเนี่ยคิดเดือนละสามพันพอผ่านไปสองปีเนี่ยมันเพิ่มเป็นห้าสิบใบเนี่ยปกติมันขึ้นราคาได้เลยปะอยากรู้ คือเจ้าของก็มักจะไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยทําไมมาขึ้นราคาเราแต่จริง,รงๆแล้วอะค่ะเพราะเอกสารขึ้นเวลาที่ใช้ในการทํางานให้เจ้าของกิจการมันก็เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยค่าบัญชีค่าทําบัญชีมันก็จะเพิ่ม,มขึ้นตามกันนั่นเองอืมดังนั้นแปลว่าสิ่งสําคัญที่นั้บัญชีจะคิดคุณถูกหรือแพงเนี่ยอยู่กับจํานวนเอกสารหรือละความค่าเสียเวลาที่เขาต้องไปทําแล้วกันยิ่งเขาทําเยอะเขาก็ควรจะต้องคิดเงินคุณเยอะซึ่งไม่ได้เกี่ยวว่า บริษัทจะกำไรหรือขาดทุนนะถูกไหมอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวนะไม่ใช่แบบอุ้ยบริษัทขาดทุนจ้างถูกๆไม่เกี่ยวนะบริษัทกำไรหรือขาดท,ท,ทุนไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือรายการมันเยอะหรือเปล่าแล้วก็รายการมันยิบย่อยมันมีอะไรที่ต้องลงดีเทลมากหรือเปล่านะครับนี่คือตัวกําหนดราคาค่าจ้างซึ่งต่างกันไปนะแต่ละคนก็จะมีค่าตัวไม่เท่ากันมุมมอง<ช>ไม่เท่ากันซึ่งเขาเทียบกันได้ไหมอ่ะก็แบบเออรลยนี้คิดห้าร้อยเองอีกรายหนึ่งทำไมคิดตั้งสามพันอะไรยเงี้ยก็ ก็จริงๆอ่ะถ้าดูตามจำนวนเอกสารน่ะอาจจะเทียบกันได้แต่ถ้าเกิดว่าไปดูที่คุณภาพก็เอามาเทียบกันไม่ได้เนาะเพราะว่าบางทีอ่ะคนที่คิดแพงเขาอาจจะมีแบบมีเวลาให้เรามากกว่าอาจจะแบบรวมการปรึกษาต่างๆนานนเข้าไปด้วยแต่คนที่คิดถูกเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าแค่เอาเอกสารเราไปบันทึกให้มันแบบเสร็จๆไปอันเนี้ยเออถ้ามาเปรียบเทียบกันในเรื่องของแบบคุณภาพอ่ะเราก็บอกยากเพราะว่าเราต้องเจอกับตัวก่อน เราถึงจะรู้ว่าเอ้ยเขาคุณภาพดีหรือไม่อะไร<ง>พี่ครับผมปกตินักบัญชีทําอะไรบ้างทาบัญชียืน่นภาษียื่นอะไรบ้างอ่ะปกติเขาจะแบ่งยังไงแบ่งสัคมงานกันยังไงค่ะก็ก็แล้วแต่จะตกลงนะแต่ว่าส่วนใหญ่อนะนักดับบัญชีก็จะมีการทําบัญชีแล้วก็ยืน่นภาษีแล้วก็ยื่นงบการเงินนะคะแต่สําหรับบางกิจาการเนี่ยอยากให้นักบ,บัญชีทําเปโลหรือแบบเงินเดือนให้เพิ่มก็จ้างได้ทําประกันสังคมให้เพิ่มก็จ้างได้ นะเขาก็จะคิดเงินเพิ่มไปหรือบางที่อยากให้นักบัญชีคุมสต็อกให้ด้วยก็จ้างได้นะซึ่งค่าบริการก็จะเพิ่มไปต้องตกลงกันให้ชัดเจนคือมันมีมากกว่าการทําบัญชีก็อาจสมมติว่าถ้าแบบเจ้าของยืนมาสีเองได้อาจจะถ้าจ้างให้ทําบัญชีอย่างเดียวก็ก็ได้ไม่ผิดใช่ ถูกไหมแต่ถ้าไม่ได้อาจจะจ้างด้วยก็โอเคจะจ้างทําเรื่องประกันสังคมเมื่อกี้ทําเรื่องเองินเดือนทําเรื่อง,องสต๊อกทําอะไรก็แล้วแต่ว่าตกลงกันไปแต่ว่ายิ่งจ้างเยอะก็แน่นอนนะค่าใช้จ่ายมันควรจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เรา<อ>ที่ธุรกิจต้องเสียไปให้กับนนะักบัญชีอีกอันหนึ่งที่มีคนถามบ่อยๆครับนุชใหม่อันหนึ่งนักบัญชีเราควรหนึ่งเมื่อกี้ม,ม,มีคํานึงอนะควรจะจ้างประจําก็คือเป็นพนักงานในบริษัทเราเลยไหมควรจะจ้างแยกเป็นฟรีแลนซ์หรือไปจ้างสรักงานดีเงี้ยหลักการคิดมันคืออะไระ คือถ้าสมมติว่ากิจาการเราอะเอกสารเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่น200รายการ400รายการอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปจ้ามสำนังกงานบัญชีข้างนอกอะค่ะเขาอาจจะคิดต่อเดือนอะสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นะเราต้องย้อนกลับมาคิดแล้วเอ๊ะเราควรจะจ้างนักบัญชีแบบมาทํางานกับเราแบบประจําดีไหมเพราะนักบัญชีแบบเงินเดือนขั้นต่ำหนึ่งคนก็จะหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ก็อันเนี้ยต้องชั่งน้ําหนักดู แต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการนักบัญชีที่มีประสบการณ์สูงหน่อยเงินก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยคือให้เบดกันแล้วกันระหว่างการจ้างข้างนอกกับจ้างมาข้างในแล้วแบบต้นทุนอนไหนอ่ยต่ำกว่ากันอเราก็อาจจะเลือกชอยสําหรับการจ้างไว้ข้างในแบบก่อตั้งเป็นแบบแผนกบัญชีขึ้นมาเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบเออเจ้าของกิจการอาจจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาอยู่กับเราทําให้บริษัทเราบริษัทเดียวอะ่ะเราก็มักจะได้ประโยชน์านจากเขา แปลว่าดูตามความเหมาะสมแล้วก็ดูความความสามารถของเจ้าของด้วยนะว่าเจ้าของมีความสามารถแค่ไหนหมายถึงว่าเช่นถ้ารู้ข้อมูลเองเยอะอาจจะจ้างข้างนอกมาแล้วก็มาช่วย,วยกันทําก็ได้หรือว่าถ้าแบบอยากได้คนที่เก็บข้อมูลละเอียดเลยเพราะว่ารายการมันเยอะจริงๆบริษัทขนาดใหญ่เขาก็ต้องมีนักบัญชีหรือแผนกบัญชีประจําแล้วแต่กรณีไปนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เอาาความเหมาะสมแต่ว่าก็ให้ค่าใช้จ่ายมันคุ้มค่าจ้างแล้วก็ทุกอย่างมัน มันไปด้วยกันอย่างเหมาะสมแล้วกันนะอันนี้เป็นเป็นทางเลือกเฉยๆแต่ว่านักบัญชีฟรีแลนซ์กับสำนักงานไม่ได้ต่างกันใช่ไหมคือฟรีแลนซ์เนี่ยคือเป็นบุคคลธรรมดาเนาะที่มาทําบัญชีใช่แต่สำนักงานเนี่ยก็คือแบบอาจจะเกิดจากแบบเจ้าของสำนักงานเป็นนักบัญชีแล้วก็มีมีแบบลูกจ้างที่เป็นนักบัญชีแบบตัวเล็กๆแบบอยู่ในสำนักงานนั้นด้วยนะคะก็จะมีนักบัญชีหลายคนอยู่ในสำนักงานซึ่ง ปกติแล้วอ่าฟรีแลนซ์น่ะ,ะจะมีค่าบริการที่ถูกกว่าสำนักง,งานนิดนึงเพราะว่าอาจจะแบบความเชื่อถือไม่ได้แบบมากเท่าสำนักง,งานนะคะแล้วก็สำนักง,งานเนี่ยค่าบริการก็อาจจะแพงขึ้นแล้วก็ มันจะมีประโยชน์ในกรณีที่ว่าแบบสมมุติว่าเราจ้างสำนักง,งานน่ยคนหนึ่งที่ดูแลเราคือในเอเนี่ยเกิดแบบป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลน,นะคะเขาก็ยังมีคนที่2ก็คือในดีมาดูแลเราต่อนะคะ uh huh. การท r ร n านซิชันระหว่างคนมันจะไม่ได้ยากมากแต่ถ้าเกิดว่าเราจ้างฟรีแลนซ์นะคะฟรีแลนซ์ที่ดูแลเรา,าเกิดป่วยก็อาจจะไม่มีคนมาทดแทนฟรีแลนซ์คนนี้ และในบางครั้งนะกรณีที่แบบโชคร้ายหน่อยๆฟรลแลนด์คนนี้หายไปเราจะไปหาใครมาแทนเขามันก็ยากติดต่อเขามันก็ยากอืมอ่าเพราะนั้นความน่าเชื่อถือหรือการติดต่อการดูอะไรพวกนี้ก็เป็นปัจจัยในการคิดเหมือนกันนะอันนี้เพื่อเพื่อไว้นะครับใช่อีกหนึ่งคำถามฮะโอ้วันนี้น่าจะตอนนี้น่าจะยาวนะครับใครฟังอยู่ก็ฟังต่อไปนะครับยังคําถามย <laughs> ังไม่หมดเลยแต่อยากให้รู้จริงมันเป็นเรื่องของนักบัญชีทั้งหมดเลยนะฮะอีกหนึ่งประเด็นที่ ทะเลาะกันบ่อยๆฮะนักบัญชีพูดอย่างเจ้าของพูดอย่างคุยกันไม่เคยรู้เรื่องเลยฮะทําไมเขาถึงคุยกันไม่รู้เรื่องครับอืมต้องบอกอย่างนี้ว่านักบัญชีเราอ่ะก็จะมีศัพท์ที่แบบ เป็นสับเฉพาะทางด้านบัญชีซึ่งในบางครั้งอะคะ่ะเจ้าของกิจาการเนี่ยเราไปคุยกับเจ้าของกิจาการนะ่ะเราก็แบบพูดจาภาษาเราแหละแต่เจ้าของกิจาการนะอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านบัญชีอยู่แล้วนะคะก็เลยจะคุยกันไม่รู้เรื่องเนาะซึ่งวิธีการที่เจ้าของกิจาการเนี่ยจะคุยกับนักบัญชีให้เข้าใจก็คืออย่างแรกอะคุยกับนักบัญชีบ่อย เช่นแบบพอคุยกันแล้วเฮ้ยเอ๊คำนี้คืออะไรสินทรัพย์คืออะไรอะไรเงี้ยก็ให้นักบัญชีอธิบายอ่ะเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่สองอะ่ะก็คือว่าเฮ้ยเจ้าของกิจการเองก็สามารถไปศึกษาหาข้อมูลแบบบัญชีเบสิกพื้นฐานอะ่ะสำหรับเจ้าของธุรกิจได้นะคะเพื่อที่จะว่าเราเข้าใจภาษาบัญชีพอเข้าใจแล้วอะ่ะเราก็จะเข้าใจวิธีการที่เราจะบริหารจัดการเรื่องเงินเงิน,งนท,องทองของกิจการได้มากยิ่งขึ้นด้วย hmm. จริงๆความเข้าใจมันเกี่ยวกับความใส่ใจด้วยไหมคือสมมุติว่าถ้ามองในมุมเจ้าของที่ใส่ใจธุรกิจอยากรู้เรื่องบัญชีเนี่ยเราก็สามารถจะคุยรับบัญชีได้ดีขึ้นตัวนักบ,บัญชีเองถ้าเขารับผิดชอบงานอยากทาให้มันงานมันดีเขาก็จะพยายามที่จะก้าวข้อหา <30 4. S 1> คือสองฝั่งต้องต้องปรับหากันด้วยแต่ว่าอย่าใช้ใชคือคืออันนี้ยพูดพูดในมุมคนที่อยู่ในวงการแล้วนั้นพี่รู้สึกว่าปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นคือเจ้าของอ่ะก็คิดว่าจ้างแล้วอืก็ไปทำมาสิ ฉันจ่ายให้อะอะไรเงี้ยก,ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีบางส่วนที่เจ้าของต้องรับผิดชอบด้วยพอพูดถึงบัญชีชไม่ใช่แค่โยนหน้าที่แต่ว่ามันเป็นการรับผิดชอบร่วมกันละกันนะค,<ช>คุยกันบ่อยๆศึกษาหาข้อมูลเป็นเรื่องที่ดีและควรทํานะครับอ่ะใช่ค่ะต่อมาอีกเรื่องหนึ่งฮะอยากลดค่าจ้างครับเมื่อกี้คุยแล้วเฮ้ยท้า้ทำหลายอย่างยิ่งแพงอแต่อยากแบบอยากจ้างคนนี้มากเลยอ่ะแต่แบบ เงินก็ไม่ไหวคือจริงเรามีงบแบบการจ้างนักบัญชีเดือนละประมาณสามพันแต่ว่าคนนี้คิดมาแล้วห้าพันเนี่ยอย่างเงี้ยเรามีวิธีทํายังไงได้บ้างฮะคือถ้าอยากลดราคาค่าทําบัญชีอะค่ะต้องทําให้งานเขาเบาลงอ่าวิธีการที่เราจะทําให้งานเขาเบาลงเนี่ยมันก็มีแบบหลากหลายวิธีแล้วกันเนาะวิธีง่ายๆก็คือว่าเราเนี่ยแทนที่จะแบบเหมือนโยนเอกสารทั้งหมดทั้งเดือนนะคะไปให้นักบัญชีบันทึกตอนปลายเดือนนะคะอาจจะ ลองเอาเอกสารเนี่ยมาบันทึกเองเข้าระบบบัญชีเดียวกันเองนี่แหละเพื่อที่แบว่านักบัญชีตอนสุดท้ายตอนปลายเดือนแทนที่จะทํางาน40ชั่วโมงลดเหลือเป็น20ชั่วโมงอันนี้นักบัญชีก็แฮปปี้เพราะเขาจะเหลืออยู่แค่การรีวิวแล้วก็การสรุปยอดการนําส่งภาษีให้เราอะไรเงี้ยก็เจ้าของกิจการก็สามารถลดค่าทําบัญชีค่าบริการตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของบริการคิดว่าเ้ยเจ้าของกิจการเนี่ยคิดว่าเออ เจ้าของเอกายเนี่ยคิดว่าเฮ้ยงานเราก็หนักขึ้นดิอะไรเงี้ยอยากให้มองในทางกลับกันนะ่ะเพราะว่าการที่เราเนี่ยได้คีย์เอกสารหรือว่ามีแอดมินคีย์เอกสารให้เราเนี่ยลงไปทุกวันทุกวันทุกวันนะคะเราจะเห็นข้อมูลทางบัญชีได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอไปจนถึงปลายเดือนเลยอันนี้ก็เป็นแง่ดีของการที่เราเอาเอกสารมาคีย์เองแล้วก็ให้นักบัญชีเขารีวิวตอนปลายเดือนคะ่ะใช่ครับทำงานให้มากได้ก็ประหยัดค่าจ้าง เนาะอันนี้เป็นเสียงคันแล้วก็จริงๆในมุมหนึ่งที่ที่ดีก็คือเจ้าของก็จะรู้ข้อมูลมากขึ้นด้วยนะครับอยากอยากฝากไว้ในมุมนี้เหมือนกันว่าเราก็จะจัดการหรือบริหารได้ดีขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าแรกๆอาจจะมีความมึนความงงอยู่ก็ก้าวผ่านมันไปให้ได้ละกันใช่ค่ะสําคัญสําคัญที่สุดอีกเรื่องหนึงนะ่งอะเรื่องอันนี้เป็นอ,อีกอันหนึ่งเวลาจ้างอะเอาจริงเมื่อกี้นุชพูดมาคำหนึ่งพี่จําได้บอกว่าเฮ้ยเราจะไม่รู้จนกว่าเราจะจ้างเขาพี่ ใช่คือเราจะไม่รู้ความสามารถของนักบัญชีคือเวลาคุยมันคุยแบบนึงนะแต่พอมาทํางานเพราะมันเป็นงานบริการมาต้องเห็นผลของงานก่อนถึงจะรู้แต่ปรากฏว่าจ้างไปแพงมากเลยเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าจ้างเดือนละห้าพันดีมากบริการดีมากยอมจ่ายเดือนละห้าพันจ่ายไปปับ๊บปรากฏว่าเอา้าไม่เห็นดีอย่างที่พูดเลยนี่หว่าทําไงดีฮะเปลี่ยนได้ไหมแบบไปออกเลยขอเงินคืนนะหรืออะไรงนี้ทําอะไรได้บ้างเออก็จริงๆอ่ะ ผู้ประกอบการอ่ะเจอปัญหาน e ี้บ่อยเออ mm. ซึ่งสิ่งที่จะทําก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะซึ่งการเปลี่ยนการเปลี่ยนจากสำนักง,งานบัญชีหนึ่งปเป็นอีกสํานักงานบัญชีหนึ่งอะคะ่ะคือเราควรจะแบบเหมือนอแจ้งเขาล่วงหน้าเพราะว่าการเปลี่ยนทันทีแบบบอกเขาวันนี้แล้วเปลี่ยนวันพรุ่งนี้มันแบบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แพ็กทีที่คนทําการเพราะว่างานบัญชีอ่ะมันต้องทําต่อเนื่องพอเราคิดจะเปลี่ยนอ่ะเราบอก ที่แรกล่วงหน้าแล้วบอกแบบสำหรับัญชีใหม่ล่วงหน้าเขาจะได้มาแบบคุยกันมาทารซิชั่นกันได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้จะแนะนําไว้สําหรับผู้ประกอบการม,มันมันต้องแบบรอให้ปิดงบเสร็จก่อนหรืออะไรก่อน่างนี้ไหมคือคุยไปเลยว่าอปีนี้ทําปีสุดท้ายทําให้เสร็จอะไรอย่างนี้ไหมใช่คือส่วนส่วนใหญ่อควรจะเป็นแบบนั้นพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่ไหวมากๆอ,อ่ะมัน เปลี่ยนระหว่างปีก็ยังทําได้เออแต่ก็คือต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดสําหรับการเปลี่ยนเพราะว่าอ่ต้องอย่าลืมว่าข้อมูลของเราอะส่วนใหญ่จะถูกนักบ,บัญชีบันทึกไปแล้วแล้วการมาเชื่อมต่อจากอีกคนหนึ่องอะมันก็จะทำได้ยากม,มันมันจะโกรธกันไหมฮะก็เท่าที่เท่าที่ทราบมา <laughs> บังชีนักบ,บัญชีก็อาจจะอยากเปลี่ยนเหมือนกันเนาะ <laughs> ออหรือว่าแ <laughs> บบว่า เออใช่บางทีนักบัญชีก็อาจจะอยากเปลี่ยนเหมือนกันหรือว่าแบบจริงๆอ่ะถ้าคนมีเมือเชี่ชีพอแล้วกันก็คงไม่โกรธหรอกเขาก็มีมีงานเยอะแยะมากมายที่เขาต้องรับผิดชอบอะค่ะออในความคิดกองเฮ้ยกลับไปเมื่อกี้พูดมาอันหน่งพี่นึกขึ้นได้ว่ะแล้วนักบัญชีอยากเปลี่ยนทาได้ปะแบบบอกต้องบอกตอนจบปะคือไม่เมื่อกี้เจ้าของมีรานซิชั่นได้คือเปลี่ยนแบบสมมติว่าเดือนนี้ไม่ชอบอยากเปลี่ยนก็หาคนใหม่มาเนาะเคลียร์แล้วเปลี่ยนแต่นักบัญชีอ่ะสมมติอยากเปลี่ยน อยากเปลี่ยนเองคือแบบไม่ไหวแล้วไปได้เลยไหมหรือว่าต้องปิดให้เสร็จคือถ้าถ้าคุยกับเขาล่วงหน้าก็ต้องบอกเขาว่าเราอยากเราขอไม่บริการคุณแล้วแต่เราจะทําถึงวันไหนเดือนไหนอะ,อะไรเงี้ยเราจะปิดให้เสร็จอะไรเงี้ยก็คือวิธีของคนที่มีความรับผิดชอบในด้านบัญชีแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆไปเลยอะ่ะมันก็เคยเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็แบบก็ ก็ยังไงดีเออตรอดนักบัญชีก็แบบเออใช่ค่ะคือเอาจริงมันคือการทํางานเนาะอันนี้พูดแบบที่ชวนคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคืออันนี้มันคือมุมของการทํางานซึ่งมันก็จะแบบอย่างเงี้ยบ่อยๆมันก็จะมีเคสที่ทํางานด้วยกันไม่ได้หรือแบบมีปัญหากันจริงๆมันก็ต้องต้องไปกันคนละทาแต่ว่ามันมันยากอย่างหนึ่งคือมันทํางานในในในการทําข้อมูลของงบการเงินของอะไรพวกนี้มันก็เลยจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่ง มันปัญหาที่เกิดขึ้นน,นี้ปัญหาี้พูดกันตรงๆนะก็จะมีเคสแบบว่าคนเก่าทิ้งไปเลยคนใหม่มาก็ต้องเริ่มใหม่มแบบไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะใ,ในมุมเจ้าของหรือว่าคนเก่าไม่ให้ของทําจะไม่ให้กโกรธเงี้ยก็มีนะอันนี้ก็ต้องก็ต้องเจออ่าหรือเจ้าของไม่จ่ายก็มีออกไปสิไม่ให้ทําไม่ทําก็อย่าทําแต่ฉันไม่จ่ายปีนี้นะก็มีคือในรูปแบบนี้แนะนําอย่างเดียวคือเออแนะนําไงเดียคุยกันให้ดีที่สุดจบด้วยให้สวยที่สุด ใช่คุยกันให้ดีจบให้สวยเพราะว่าอีกในนึงอะ่ะคือเจ้าของกิจการก็ต้องการข้อมูลจากนักบัญชีอะ่ะถ้าเกิดว่าจบแบบไม่สวยนักบัญชีหายไปเลยแล้วข้อมูลของเราอะ่ะหายไปด้วยอะไรเงี้ยเราจะโอเคไหม,มก็คิดว่าคงไม่น่าโอเคสำหรับกิจการอืมครับเข้าใจได้อ่ะประมาณนี้งั้นโดยสรุปฮะนุชสุดท้ายละล่วงเลยเวลามาเยอะมากสำหรับตอนนี้ครับนักบัญชีที่เราคุยกันเนี่ย ในความหมายของนักบัญชีที่ดีควรจะมีอะไรบ้างค่ะในมุมมองนุษนะคะสำหรับนักบัญชีที่ดีเนี่ยถ้าสำหรับธุรกิจ SME แล้วกันนะคะอย่างแรกก็คือว่าต้องบันทึกบัญชีรู้เรื่องบัญชีนะคะทำข้อมูลให้มันถูกต้องแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะอ่ะแล้วก็อย่างที่สองควรจะรู้เรื่องภาษีนะคะซึ่งเรื่องภาษีเนี่ยการที่เรารู้เราจะช่วยให้กิจาการเนี่ยลดความเสี่ยง ในการโดนปรับในการทำผิดพลาดนะคะแล้วก็ช่วยให้กิจการได้ใช้สิทธิประโยชน์ได้ทำภาษีได้สูงสุดนะคะแล้วก็เรื่องที่สมก็คือ,อ,อควรจะแนะนำเจ้าของกิจการได้ถ้าเราเข้าใจธุรกิจอะค่ะเราสามารถแนะนำเจ้าของกิจการให้เขาแบบเหมือนออรู้ข้อมูลแล้วก็ตัดเอาข้อมูลเนี้ยไปตัดสินใจได้ในทางที่ดีขึ้นอันนี้เป็น3เรื่องที่นักบัญชีที่ดีในความคิดมุดที่ควรจะมีค่ะค แน่นอนรู้ร,รู้เรื่องบัญชีของเราที่ดีก็เป็นเรื่องดีแล้วถูกแล้วพอไปน,นักบัญชีรู้เรื่องภาษีก็เป็นมูลค่าเพิ่มของเราที่จะทําให้ธุรกิจมันดีขึ้นได้ลดรายจ่ายแล้วก็สุดท้ายอย่างที่บอกนะทำธุรกิจใครก็ต้องแนะนําเขาได้ด้วยรู้จักธุรกิจเขาแนะนําเจ้าของให้จัดการเรื่องการเงินได้ดีขึ้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นคุณสมบัติจริงๆมนเป็นเรื่องพื้นฐานนะแต่ถ้าทําได้ก็แน่นอนว่าใครเป็นนักบัญชีก็จะมีลูกค้าเพิ่มแล้วก็เจ้าของก็จะได้นักบัญชีที่ดีไปด้วยนะครับก็ อ่าส่วนเจ้าของไงต้องชั่งน้ําหนักระหว่างเงินกับอะไรไหมเงินกับคุณภาพเพราะว่าเออค่าบริการอะ่ะมันไม่เคยผ่านแปรในทางเดียวเอยมันมันต้องผ่านแปรไปในทางเดียวกันกันกบคุณภาพใช,ใช่ไหมครับเออดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้งานที่มีคุณภาพอะค่ะค่าบริการก็อาจจะสูงหน่อยแล้วก็อ,อ่ะเราต้องชั่งน้ําหนักตรงนี้นะคะจริงฮะถูกแล้วดีอาจจะมีฮะแต่บางทีหายากทีหนึง ต้องบอกแบบนี้ยากมากใช่ใชยากมากโดยเฉพาะงานบัญชีมันมันเป็นงานที่ต้องใช้อะไรนะเวลาทรัพยากรเยอะนะมันจะไม่ค่อยถูกอะถ้าจะเอาดีนะอันนี้บอกไว้นะครับอ่ะเลือกให้ถูกต้องเลือกให้ถูกใจนะครับสำหรับนักบ,บัญชีในตอนนี้นะครับเอาฝากติดตามซีโร่ทูโปรฟิของเรานะครับได้ตามช่องทางต่อไปนี้นะครับถ้าใครฟังผ่านซาวคลาวนะครับเราอยู่ในช anel ที่ชื่อว่าโลกไปไกลแล้วนะครับผมส่วนถ้าใครฟังพอดแคสต์นะครับเราก็อยู่ในช่องแท็กปักน้อมพอดแคสต์นะครับดูดูฟังได้หมดเลยฮะตั้งแต่ พอร์ตบีน Spotify, Apple p o d c a s t ร o o แคสต์คูเหรือว่าช่องทางอื่นๆที่ใช้ฟังพอด c a แคสต์นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงถ้าอยากดูเป็นวิดีโอดูได้ที่ช n e l youtube tag สักหนอมนะครับเราจะออนกันทุกวันพุธตอนประมาณช่วงเชา้าๆสายๆเย็นๆแล้วแต่เวลาตามสะดวกของเรานะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะทุกสัปดาห์เป็นประจำแบบนี้อย่าลืมด้วยอ่ะอีกที่หนึงลืมลืมลืมบล็อกติก็อยู่ ใช่ <laughs> บล็อกดิก็อยู่ด้วยนะครับใครฟังผ่านบล็อกดิก็คอมเมนต์ทักทายเราได้ตามตามอัธรรยาศัยนะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับผมอาติดตามน้องนุชได้ที่ไหนด้วยอีกที่หนึ่งอาติดติดตามนุชด้วยติดตามนุชได้เพจซิ o ล์ทูโปรฟิตนะคะก็ะถ้าใครอยากฟังคอนเทนต์บัญชีดีๆนะคะที่เข้าใจง,ง่ายๆสําหรับผู้ประกอบการนะคะฝากไปติดตามเพจนี้ด้วยค่ะได้ครับอ่าแล้ววันนี้เราสองคนครับพี่หน่องกับน้องนุชลาไปก่อนแล้วพบกันตอนต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ